ปิดเทอมแล้วเรามาหากิจกรรมเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกน้อยกันค่ะนี้แจมมี่จะมาเรียนรู้วิธีการทำผ้ามัดย้อมเดี๋ยวเราตามน้องแจมไปกันเลยนะคะต่อไปแล้วก็มาทำผ้ามัดย้อมค่ะเราสามารถพาเด็กๆมาเรียนรู้วิธีการย้อมผ้าให้ออกมาสีสันสดใสเป็นการเรียนรู้การใช้คู่สีสร้างสรรค์ออกมาเป็นลวดลายที่สวยงามวันนี้น้องแจมเลือกที่จะทำกระเป๋าผ้าตามจินตนาการโดยไม่มีถูกมีผิดเมื่อจบคลาสแล้วก็จะได้กระเป๋าผ้าฝีมือตัวเองกลับบ้านน้องแจมก็มีความตั้งอกตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะงานทำมือช่วยพาเด็กสู่การพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กประสานกับสายตาที่เป็นทักษะสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในระดับอายุที่โตขึ้นการสัมผัสที่อ่อนนุ่มบนเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันไปใช้การม้วนทำเป็นวงกลมเป็นห่วงดึงลอดข้ามผูกแน่นจนเกิดเป็นชิ้นงานสำเร็จนำไปใช้งานได้การรับรู้ของเด็กๆว่าพวกเขาสามารถทำของใช้ของตนเองขึ้นมาได้ไม่ใช่ได้มาด้วยการซื้อเท่านั้นน้องแจมเองก็พอใจในฝีมือตัวเองมากๆน้องได้นำกระเป๋าผ้าฝีมือตัวเองมาใส่อุปกรณ์ดำน้ำและน้องก็ภูมิใจในฝีมือของตัวเองมากๆใช้อย่างทนุถนอมสิ่งที่เด็กจะได้รับจากเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมทำให้เกิดลวดลายต่างๆเป็นการฝึกสมาธิตั้งใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำให้สำเร็จปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจเมื่อเด็กทำสำเร็จในช่วงปิดเทอมการพาเด็กๆไปทำกิจกรรมต่างๆยังเป็นการช่วยทำให้เด็กๆใช้เวลาว่างอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์และยังเป็นการสอนเด็กๆให้รู้จักวางแผนในช่วงระยะเวลาที่ปิดเทอมรู้จักบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุดกิจกรรมของน้องแจมมีเยอะมากๆเลยนะคะน้องมีพี่ๆคอยพาทำกิจกรรมต่างๆมากมายเป็นการเสริมสร้างความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยช่วงปิดเทอมการที่พาลูกเที่ยวและได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆได้ทั้งความสนุกความรู้คลิปนี้พี่เจมก็พาน้องไปทำกิจกรรมต่างๆที่รุ่งอรุณฟาร์มค่ะซึ่งที่นี่ก็มีคลาสต่างๆให้เรียนรู้มากมายเลยนะคะน้องแจมเองก็เลือกทำหลายอย่างถ้าหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแจมกับแม่แหม่มด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ